ันนี้พบกับผมนะครับดำรงศักดิ์ณภารัตน์และขอยินดีต้อนรับเข้าสู่โมดูลที่10นะครับในหัวข้อ ITIS Securities and Governance ครับในบทเรียนนี้มีวัตถุประสงค์3ข้อด้วยกันนะครับอันที่1ก็คือผู้เรียนสามารถอธิบายความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้2ผู้เรียนสามารถอธิบายการควบคุมและการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศได้และ3ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวคิดการอภิบาลระบบสารสนเทศได้ครับคำอธิบายรายวิชาบทนี้จะพูดถึงความเสี่ยงและภัยคุกคามที่สามารถเกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศและวิธีการควบคุมและการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศนะครับนอกจากนี้จะได้นำเสนอแนวคิดในการอภิบาลระบบสารสนเทศเพื่อที่จะทำให้องค์กรธุรกิจสามารถบริหารจัดการระบบสารสนเทศของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพครับโดยเนื้อหาของเรื่องนี้นะครับจะประกอบด้วย 1. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสาเหตุของความเสี่ยงประเภทต่างๆนะครับอันที่2ก็คือวิธีการควบคุมและการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศครับสำหรับกิจกรรมที่ใช้ในบทเรียนนี้นะครับจะประกอบด้วยอันที่1ครับการฟังบรรยายแล้วก็อันที่2การทำแบบทดสอบท้ายบทครับเมื่อทราบรายละเอียดวิชากันแล้วต่อไปเรามาเรียนรู้เนื้อหาในบทที่10กันเลยครับลองมาดูกันก่อนครับว่าบทนี้จะพูดถึงเรื่องอะไรกันบ้างในบทนี้เนี่ยเราจะเริ่มต้นกันด้วยการกล่าวถึงความเสี่ยงแล้วก็ภัยคุกคามที่สามารถจะเกิดขึ้นได้กับระบบสารสนเทศและจะชี้ให้เห็นว่าความเสี่ยงและภัยแต่ละประเภทนั้นนะครับมันส่งผลลบต่อระบบในรูปแบบที่แตกต่างกันหลังจากนั้นผมจะได้อธิบายถึงวิธีการควบคุมแล้วก็วิธีการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศเพื่อที่จะทำให้องค์กรธุรกิจสามารถจำกัดลดทอนแล้วก็ป้องกันความเสี่ยงภัยจากภัยคุกคามต่างๆนะครับนอกจากนี้ในบทนี้ยังจะเสนอแนวคิดเรื่องของการอภิบาลระบบสารสนเทศอีกด้วยเพื่อที่ทำให้องค์กรธุรกิจนั้นสามารถบริหารจัดการระบบสารสนเทศของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำให้องค์กรสามารถใช้ระบบสารสนเทศนั้นเพื่อสนับสนุนการทำงานอย่างต่อเนื่องสิ่งที่ผู้เรียนต้องทราบประการแรกเลยก็คือว่านะครับข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์นั้นเนี่ยจะมีความเสี่ยงภัยมากกว่าข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในรูปแบบของกระดาษหรือในแบบแมนนวลทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์นั้นสามารถเข้าถึงผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้นะครับเครือข่ายเหล่านี้เชื่อมโยงข้อมูลต่างๆเอาไว้ด้วยกันทำให้ผู้ที่ประสงค์ร้ายต่อองค์กรสามารถหาช่องทางในการเข้ามาใช้ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือบางทีอาจจะมีการปลอมแปลงข้อมูลนะครับเข้ามาขโมยข้อมูลก็ยังทำได้อีกนอกจากนี้แล้วความเสี่ยงยังเกิดขึ้นจากสาเหตุอื่นๆได้อีกนะครับเช่นความเสี่ยงทางด้านเทคนิคความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยแวดล้อมภายในขององค์กรเองและปัจจัยแวดล้อมภายนอกต่างๆและถ้าหากสังเกตจากภาพแล้วนะครับเราจะพบได้ว่าจุดที่เกิดความเสี่ยงภัยนั้นมีได้อยู่หลายจุดด้วยกันยกตัวอย่างเช่นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ยูสเซอร์ใช้ในองค์กรหรือไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อเครือข่ายนะครับระบบเครือข่ายในองค์กรเองระบบเซิร์ฟเวอร์ขององค์กรแล้วก็ระบบอื่นๆเช่นระบบฐานข้อมูลเว็บไซต์เทคนิคในการโจมตีนั้นก็จะมีอยู่หลากหลายด้วยกันนะครับดังที่เห็นในภาพแต่ว่าแต่ละเทคนิคนั้นเนี่ยก็จะเหมาะต่อการจู่โจมในแต่ละจุดที่ไม่เหมือนกันซึ่งเราจะได้กล่าวถึงเทคนิควิธีการเหล่านี้ต่อไปความเสี่ยงทางเทคโนโลยีนั้นอาจจะเกิดจากภัยทางกายภาพนะครับเช่นเมื่อคอมพิวเตอร์ได้รับความเสียหายการติดตั้งคอมพิวเตอร์ไม่ดีการปรับแต่งระบบไม่ถูกต้องการจารกรรมวินาศกรรมน้ำท่วมไฟไหม้ไฟฟ้าลัดวงจรภัยธรรมชาติอื่นๆแผ่นดินไหวนะครับอะไรแบบนี้สามารถสร้างความเสียหายให้กับระบบสารสนเทศในองค์กรได้ทั้งสิ้นระบบเครือข่ายก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นจุดเปราะบางของระบบสารสนเทศขององค์กรเนื่องจากว่าระบบสารสนเทศนั้นเชื่อมต่อระบบขององค์กรเข้ากับระบบอื่นๆเช่นระบบของคู่ค้านะครับซัพพลายเออร์ระบบของลูกค้าพันธมิตรทางธุรกิจอื่นๆและเนื่องจากว่าองค์กรไม่สามารถควบคุมความปลอดภัยของระบบอื่นๆได้นะครับที่ไม่ใช่ระบบขององค์กรเองทำให้ระบบเหล่านั้นเนี่ยที่องค์กรไปเชื่อมต่อด้วยเป็นจุดเปราะบางยกตัวอย่างเช่นถ้าระบบของลูกค้าไม่มีการรักษาความปลอดภัยที่ดีเพียงพอผู้ประสงค์ร้ายก็สามารถใช้ระบบของลูกค้าเป็นฐานในการเจาะเข้ามาหาระบบขององค์กรก็ได้นอกจากนี้นะครับการแพร่หลายและความนิยมของอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่อย่างเช่นโทรศัพท์มือถือการใช้แท็บเล็ตเป็นอีกหนึ่งสาเหตุสำคัญของความเสียหายและความเสี่ยงทางเทคโนโลยีสารสนเทศปัจจุบันเนื่องจากอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยมีความสะดวกที่พกพาจึงง่ายต่อการที่จะลืมไว้หรือถูกจารกรรมนะครับโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั้นก็สามารถถูกโจมตีโดยโปรแกรมไวรัสได้หรืออาจจะถูกขโมยข้อมูลผ่านทางเครือข่ายได้เหมือนกันนอกจากนี้ข้อมูลความลับที่เก็บไว้ในโทรศัพท์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่เหล่านี้ก็สามารถถูกขโมยและเปิดเผยได้ไม่ยากยิ่งในปัจจุบันนะครับองค์กรธุรกิจหลายๆแห่งเนี่ยมีแนวคิดเรื่องของการ bring your own device ก็คือการนำอุปกรณ์ส่วนตัวไปใช้ในสถานที่ทำงานและเมื่ออุปกรณ์
ส่วนตัวเหล่านี้ถูกเชื่อมต่อเข้าไปกับระบบเครือข่ายของที่ทำงานแล้วเนี่ยก็ทำให้เกิดความเสี่ยงมากขึ้นไปอีกนะครับหากอุปกรณ์ส่วนตัวเหล่านั้นไม่มีการรักษาความปลอดภัยที่ดีผู้ประสงค์ร้ายก็สามารถเจาะผ่านอุปกรณ์ส่วนตัวเหล่านั้นเข้าไปยังเครือข่ายข้อมูลขององค์กรได้เหมือนกันและเนื่องจากอุปกรณ์ส่วนตัวเหล่านี้มีจำนวนมากขึ้นทุกวันนะครับองค์กรก็ไม่สามารถควบคุมการใช้งานการดูแลความปลอดภัยให้กับทุกอุปกรณ์ได้นะครับเนื่องจากว่าเป็นเครื่องส่วนตัวดังนั้นองค์กรอาจจะไม่มีสิทธิ์เข้าไปดูแลและควบคุมระบบอุปกรณ์เหล่านี้ได้อย่างทั่วถึงที่ผ่านมานั้นนะครับได้มีรายงานว่ามีการพบข้อบกพร่องจุดอ่อนของอุปกรณ์อย่างเช่นโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตไม่ว่าจะเป็นทางด้านฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์อุปกรณ์ยี่ห้อดังๆไม่ว่าจะเป็น Apple หรือ Nokia หรือ BlackBerry ต่างก็เคยถูกค้นพบนะครับว่ามีช่องโหว่ของระบบปฏิบัติการสำหรับมือถือเนี่ยไม่น้อยกว่า30จุดต่อระบบปฏิบัติการดังนั้นองค์กรในปัจจุบันนะครับจะต้องมีการชั่งน้ำหนักระหว่างการยินยอมให้พนักงานเอาอุปกรณ์ส่วนตัวของตัวเองไปเชื่อมต่อกับระบบขององค์กรและการดูแลควบคุมให้เข้มข้นก็คือการให้พนักงานใช้แต่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขององค์กรที่มีการดูแลควบคุมความปลอดภัยอย่างดีแล้วเท่านั้นก็จะลดความยืดหยุ่นความสะดวกสบายลงไปก็เป็นสิ่งที่ผู้บริหารจะต้องคิดเปรียบเทียบดูว่าจะเลือกทางไหนความเสี่ยงภัยในกลุ่มแรกที่อยากจะกล่าวถึงก็คือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับอินเทอร์เน็ตนั้นเนี่ยน่าจะเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่ามันเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ที่สุดที่เชื่อมโยงอุปกรณ์หลายๆประเภทเข้าไว้ด้วยกันนะครับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายสาธารณะนั่นก็หมายถึงว่าใครจะมาเชื่อมต่อกับเครือข่ายนี้ก็ย่อมได้และเมื่อระบบอินเทอร์เน็ตถูกโจมตีนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายนี้ก็มีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบตามไปด้วยองค์กรที่เอาระบบสารสนเทศของตนเองนั้นเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจก็ต้องตระหนักอยู่เสมอนะครับว่าตราบใดที่เราเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแล้วนั้นเราได้เปิดประตูรับความเสี่ยงที่อาจจะมาจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไว้แล้วเนื่องจากว่าบุคคลภายนอกที่ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตก็สามารถเข้ามาในระบบสารสนเทศขององค์กรได้เหมือนกันการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตน่าจะทำได้2อย่างใหญ่ๆด้วยกันนะครับก็คืออันที่1การเชื่อมต่อแบบถาวรซึ่งมักจะทำผ่านเคเบิลโมเด็มหรือผ่าน DSL นะครับที่ย่อมาจาก Digital Subscriber Line การที่เราเอาระบบของเราไปเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแบบถาวรนั้นเนี่ยจะทำให้ระบบมีความเสี่ยงภัยมากกว่าการเชื่อมต่อแบบเป็นครั้งคราวแบบใช้ Dial-up หรือใช้โทรศัพท์ต่อกับโมเด็มเหมือนสมัยเมื่อก่อนนะครับทั้งนี้ก็เพราะว่าโดยทั่วไปแล้วเมื่อเอาคอมพิวเตอร์ไปเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแบบถาวร นะครับคอมพิวเตอร์มักจะถูก assign หรือถูกกำหนดหมายเลขประจำเครื่องที่เรียกว่า IP address และเลขนี้เนี่ยจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงทำให้ตกเป็นเป้าโจมตีได้ง่ายพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าเกิดคอมพิวเตอร์ของเรานะครับมีการกำหนดหมายเลข IP address แบบถาวรแน่นอนมันก็เหมือนเราตกเป็นเป้านิ่งผู้ที่อยากจะโจมตีกลับมาหาเราเมื่อไหร่ก็หาเจอเสมอเพราะว่าเหมือนกับเรามีเลขที่บ้านชัดเจนแน่นอนนะครับไม่เคยย้ายบ้านเลยอยากจะมาขโมยเมื่อไหร่ก็มาบ้านหลังนี้นะครับก็จะทำให้การถูกโจมตีนั้นสามารถเกิดซ้ำได้บ่อยๆแล้วก็มีความเสี่ยงสูงมากขึ้นและด้วยความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มมากขึ้นนะครับเราจะเห็นว่าปัจจุบันนั้นเนี่ยเราได้มีการใช้เครือข่ายประเภทเสียงน้อยลงเรามีการใช้เครือข่ายข้อมูลมากขึ้นบางครั้งเราอยากจะคุยโทรศัพท์เนี่ยเรากลับเอาระบบเสียงเนี่ยไปวิ่งผ่านบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแทนที่เราเรียกว่า voice over IP นะครับถ้าใครเคยใช้แอปพลิเคชันประเภทโทรคุยผ่าน LINE หรือโทรคุยผ่าน Facebook โปรแกรมเหล่านี้ก็จะใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า Voice over IP ทั้งสิ้นนะครับส่วนใหญ่แล้วเสียงที่วิ่งผ่านเครือข่ายเนี่ยจะไม่มีการเข้ารหัสการที่ไม่มีการเข้ารหัสข้อมูลเสียงก็แปลว่าบทสนทนาที่ถูกส่งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั้นอาจจะถูกดักฟังโดยใครก็ได้นะครับและนอกจากจะถูกดักฟังแล้วยังสามารถถูกกลั่นแกล้งได้นะครับเช่นผู้ที่ประสงค์ร้ายก็จะสามารถส่งข้อมูลจำนวนมหาศาลเข้ามาในระบบเครือข่ายและทำให้ระบบ Voice over IP นั้นไม่สามารถใช้งานได้ระดับความเสี่ยงที่เกิดจากอินเทอร์เน็ตยังสามารถเพิ่มขึ้นได้อีกนะครับจากโปรแกรมยอดนิยมต่างๆเช่นการใช้อีเมลการส่งข้อความแบบ Instant Messaging การใช้การแชร์ไฟล์แบบ Peer to Peer นะครับเราจะรู้จัก BitTorrent พวกที่เป็นการแชร์ไฟล์แบบ Peer to Peer ทั้งสิ้นจะเห็นได้ว่าอีเมลนั้นน่าจะเป็นสื่อหรือเป็นพาหะของไวรัสนะครับผู้ที่ประสงค์ร้าย
มักจะแนบไวรัสเป็น attach file มากับอีเมลนะครับทำให้เกิดการแพร่กระจายของไวรัสไปในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็วมีการส่งเมลปลอมเมลหลอกล่อนะครับมีการใช้อีเมลเป็นการล่อลวงสืบเอาความลับทางการค้าข้อมูลทางการเงินโปรแกรม instant messaging หรือการส่งข้อความเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่มีการเข้ารหัสข้อมูลทำให้ข้อความของเราเนี่ยถูกดักจับระหว่างทางได้นะครับอาจจะมีการแอบอ่านหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลของเราในระหว่างทางนะครับการส่งข้อมูลที่ผิดไปที่แย่ไปกว่านั้นก็คือว่าระบบ instant messaging เนี่ยก็จะเป็นช่องโหว่ของระบบเครือข่ายในองค์กรได้อีกการใช้ peer to peer file sharing เช่น BitTorrent ทำให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมากที่สุดเป็นปฏิการนะครับไม่เคยมียุคใดเลยที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญามากเท่ากับในปัจจุบันโดยเฉพาะวงการเพลงและวงการภาพยนตร์นะครับสื่อดิจิตอลแบบอื่นๆก็สามารถถูกแชร์ผ่าน peer to peer file sharing นี้ได้เช่นเดียวกันทำให้ธุรกิจนะครับเริ่มหันมามองแล้วว่าไอ้เจ้าเทคโนโลยีแบบ peer to peer file sharing เนี่ยทำให้เกิดปัญหาอย่างมากและเริ่มเข้ามาควบคุมเกิดการฟ้องร้องกันมากขึ้นแต่ที่น่าวิตกมากกว่าก็คือพฤติกรรมของผู้ที่ใช้โปรแกรมประเภท peer to peer file sharing เหล่านี้นะครับเนื่องจากว่าผู้ใช้เหล่านี้เนี่ยบางครั้งก็ไม่ได้ตระหนักว่าการกระทำนั้นเป็นความผิดตามกฎหมายนะครับอาจจะคิดว่าเป็นความเคยชินและใครๆก็ทำกันจนในที่สุดองค์กรธุรกิจที่ทำสื่อประเภทนี้นะครับก็ต้องออกมาประชาสัมพันธ์ว่าการทำ peer to peer file sharing เนี่ยมันเป็นอาชญากรรมแบบหนึ่งนะครับการลงโปรแกรมเถื่อนการใช้โปรแกรมผิดกฎหมายการแชร์เพลงให้เพื่อนนะครับการไปโหลดภาพยนตร์โดยผิดกฎหมายเหล่านี้เนี่ยเป็นอาชญากรรมร้ายแรงทั้งสิ้นจะว่าไปแล้วประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งนะครับที่ติดอันดับต้นๆของการละเมิดลิขสิทธิ์ทางด้านซอฟต์แวร์นะครับเป็นปัญหาที่พยายามจะแก้ไขแต่ว่าก็ยังไม่สำเร็จสักทีความเสี่ยงอันถัดมาก็คือความเสี่ยงที่เกิดจากระบบเครือข่ายไร้สายหรือ wireless network นะครับระบบเครือข่ายไร้สายหรือ Wi-Fi ในขณะนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าติดตั้งง่ายใช้งานก็สะดวกไม่มีสายให้เกะกะจะเห็นได้ว่าปัจจุบันมีการติดตั้งระบบเครือข่ายแบบ Wi-Fi ในสถานที่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านร้านอาหารร้านกาแฟห้องสมุดห้างสรรพสินค้าโรงแรมสนามบินทั้งหมดนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าหรือผู้ที่มาใช้บริการในสถานที่นั้นๆนะครับเป็นการดึงดูดลูกค้าแบบหนึ่งลูกค้าก็มีความเคยชินนะครับที่จะเชื่อมต่ออุปกรณ์ของตัวเองเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi เหล่านี้โดยที่บางครั้งก็ขาดความตระหนักว่าการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายนั้นอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อระบบของตนเองได้นะครับเครือข่ายไร้สายประเภทหนึ่งที่นิยมใช้ในปัจจุบันก็คือบลูทูธนะครับบลูทูธจะเป็นการเชื่อมต่อแบบไร้สายในพื้นที่ใกล้ๆไม่เกิน10เมตรอุปกรณ์ที่มักจะนิยมเชื่อมต่อผ่านบลูทูธก็อย่างเช่นโทรศัพท์มือถือกับหูฟังโทรศัพท์มือถือกับลำโพงหรือจะเป็นการส่งไฟล์ระหว่างอุปกรณ์มือถือด้วยกันนะครับเครือข่ายไร้สายจะถูกตรวจพบได้ด้วยอุปกรณ์ที่เรียกว่า Wi-Fi Scanner นะครับเจ้า Wi-Fi Scanner เนี่ยก็จะมีอยู่บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ทั่วไปอย่างเช่นในโทรศัพท์มือถือของเราสามารถใช้มันเซิร์ชหา Wi-Fi ได้ในคอมพิวเตอร์แบบแล็ปท็อปนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์อื่นๆอย่างเช่นแท็บเล็ตก็จะมีตัว Wi-Fi Scanner นี้อยู่จริงๆแล้วเนี่ยมีการสร้างอุปกรณ์ที่เรียกว่า Wi-Fi Scanner ขึ้นมาเฉพาะเจาะจงเลยโดยปกติแล้วจะมักจะใช้ตรวจสอบเครือข่ายไร้สายเพื่อการติดตั้งและการซ่อมบำรุงนะครับถึงแม้ว่าตามปกติแล้ว Wi-Fi จะมีระยะการส่งอยู่ในรัศมีไม่เกิน 1-200 เมตรนะครับแต่จะมี Wi-Fi บางประเภทที่สามารถส่งสัญญาณได้ไกลมากเป็นกิโลการที่สัญญาณถูกส่งออกไปได้ไกลขนาดนี้เนี่ยก็เป็นการเพิ่มโอกาสให้สามารถถูกตรวจสอบและค้นพบได้ง่ายขึ้นนะครับผู้ที่ค้นพบ Wi-Fi เหล่านี้อาจจะเป็นผู้ที่ไม่ประสงค์ดีนะครับทำให้เกิดการเจาะระบบ Wi-Fi ได้ไม่ยากขอเพียงแค่คนเหล่านั้นมีอุปกรณ์ที่เรียกว่า Wi-Fi Scanner นะครับอาจจะใช้โทรศัพท์มือถือของตนเองใช้แท็บเล็ตแล้วก็มีซอฟต์แวร์ที่เจาะระบบนะครับเขาก็สามารถใช้ซอฟต์แวร์เหล่านั้นเนี่ยเจาะเข้าระบบ Wi-Fi ได้หากมีความรู้และความชำนาญมากเพียงพอดังนั้นเครือข่าย Wi-Fi ที่ไม่มีการป้องกันที่ดีไม่มีการเข้ารหัสการส่งข้อมูลไม่มีการใช้รหัสสำหรับการล็อกอินนะครับก็มีความเสี่ยงเป็นอย่างมากที่จะถูกบุกเข้าไปในระบบแล้วก็อาจจะเกิดความเสียหายต่อระบบนั้นได้นะครับในระบบเครือข่ายแบบ Wi-Fi จะมีอุปกรณ์ที่เรียกว่า Access Point ทำหน้าที่ส่งสัญญาณนะครับAccess Point เนี่ยจะมีหมายเลขประจำตัวที่เรียกว่า SSID หรือ Service Set Identifier ทำให้อุปกรณ์แต่ละอุปกรณ์สามารถรู้จักกันได้นะครับและด้วยสาเหตุนี้เองนะครับผู้ที่ไม่ประสงค์ดีก็จะสามารถค้นหาและทราบ SSID ของ Access Point ที่ถูกติดตั้งไว้ได้โดยไม่ยากนัก
สิ่งที่ผู้ไม่ประสงค์ดีนิยมจะทำกันก็คือใช้เทคนิคที่เรียกว่า wall driving นะครับที่มาของชื่อนี้ก็มาจากการที่ผู้ที่ไม่ประสงค์ดีนั้นจะขับรถไปเรื่อยๆนะครับไปจอดตามข้างตึกต่างๆแล้วก็ทำการค้นหา SSID ของ access point สถานที่ที่น่าจะเป็นที่นิยมในการทำ wall driving ในปัจจุบันก็น่าจะเป็นพวกห้างสรรพสินค้าร้านอาหารร้านกาแฟนะครับซึ่งจะมีการติดตั้ง access point หรือ wifi ให้บริการกับลูกค้าอยู่จำนวนมากเมื่อสามารถค้นพบ SSID ของ Access Point ได้แล้วนะครับสิ่งถัดไปที่เขาจะทำก็คือการใช้โปรแกรมที่เรียกว่า Page Sniffer นะครับเป็นโปรแกรมที่ดักจับข้อมูลที่ส่งผ่านเครือข่าย Wi-Fi เพื่อทำการอ่านข้อมูลหรือขโมยข้อมูลออกมานะครับหรืออาจจะมีการพยายามที่จะเข้าควบคุม Access Point โดยการเจาะรหัสเข้าไปนะครับนอกจากนี้ยังมีวิธีการสร้าง Access Point ปลอมนะครับที่ผู้ไม่ประสงค์ดีนั้นเนี่ยจะเอาแล็ปท็อปหรือโทรศัพท์มือของตัวเองปลอมเป็น access point เพื่อให้ผู้อื่นหลงเข้าใจว่าในที่นั้นมี Wi-Fi ให้บริการฟรีนะครับเมื่อมีผู้ใช้เข้ามา connect กับ access point ตัวนั้นเนี่ยแฮกเกอร์หรือผู้ที่ไม่ประสงค์ดีก็จะทำการดักจับข้อมูลที่ส่งผ่าน access point ปลอมอันนั้นอย่างไรก็ตามนะครับได้มีการพยายามออกมาตรฐานต่างๆเพื่อมีการกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับระบบ Wi-Fi ไม่ว่าจะเป็นระบบที่เรียกว่า WEP ซึ่งเป็นมาตรฐานการเข้ารหัสนะครับแต่ว่าระบบ WEP ที่ว่านี้ก็ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพมากนักและนอกจากนี้นะครับยังไม่มีการบังคับใช้ผู้ผลิต Wi-Fi โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะให้ผู้ใช้เลือกว่าจะใช้ระบบป้องกันเหล่านี้หรือไม่นะครับสำหรับผู้ใช้ที่ไม่ตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยและไม่ใช้การเข้ารหัสเหล่านี้หรือการป้องกันเหล่านี้เนี่ยก็ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงให้กับระบบ Wi-Fi ของตัวเองจะว่าไปแล้ว WEP ก็มีวิธีการทำงานที่ไม่ค่อยซับซ้อนนะครับเทคโนโลยีที่ว่านี้ก็จะบังคับให้ผู้ที่เชื่อมต่อกับระบบ Wi-Fi นั้นต้องกรอกรหัสผ่านแล้วก็มีการเข้ารหัสขนาด40บิตไว้นะครับอย่างไรก็ตามแฮกเกอร์ที่มีความชำนาญครับก็สามารถใช้เครื่องมืออุปกรณ์ถอดรหัสขนาด40บิตนี้ได้นะครับโดยใช้ซอฟต์แวร์ถอดรหัสหรือ Decryption Software ดังนั้นภายหลังจะมีการคิดเทคโนโลยีที่ดีและปลอดภัยกว่า WEP ขึ้นมานะครับและเขาเรียกมันว่า WEP เวอร์ชั่น 2และกำลังเป็นที่นิยมณปัจจุบัน